กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของบ้านตัวอย่างครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของท่านที่ได้รับการอบรมฮวงจุ้ยกับเราไปแล้วนะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่วงนี้บ้านตัวอย่างเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่มีประตูเนี่ยรอบบ้านเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ดีกว่าครับเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะการก่อสร้างเนี่ยวิศวกรหรือวิศวกรก็ไม่เข้าใจนะครับออกแบบบ้านเนี่ยเป็นกระจกล้วนๆเลยครับในการที่จะเก็บพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะยากอะไรใสๆโล่งๆโป่งๆเนี่ยมันซึมออกหมดดังนั้นเนี่ยนะครับการสร้างที่อยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่คุณควรที่จะมีผนังทึบไว้บ้างไม่ใช่ว่านะครับเอาสไตล์โมเดิร์นอย่างบ้านหลังนี้มีประตูถึง 3-4 บานครับด้านข้างเนี่ยผมก็ตกใจนะครับทางขวามือเวลาเรามองเข้าไปแต่ตอนนี้มองจากข้างหน้าก่อนนี่ก็ดูธรรมดามากธรรมดาธรรมดาที่จังหวัดระนองนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตามต่อไปนะครับตามไปดูเพราะว่าเรารู้แล้วเราต้องตามการวัดองศาวัดองศาใช่ไม่ใช่ว่ายืนเท่ๆนะครับ ยืนวัดองศาเพราะว่าองศาบ้านหลังนี้อยู่ในองศาที่เท่าไหร่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้องศาแล้วนะครับบอกก็ได้เดี๋ยวบางคนบอกว่าในรายการเนี่ยเปิดเผยเราก็เปิดเผยจริงๆ237เป็นบทบาทของดาวเอียงซึ่งวันที่23เนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าดาวตรงกับดาวเอียงอันนี้คืออะไรครับอาจารย์อันนี้คือเข็มทิศแดดเขาใช้เส้นลุงเส้นแหวงเนี่ยในการนะครับเนี่ยจับเนี่ยทิศทางกับเงาแดดว่าบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่กี่องศาเราหาทิศนั่งเสร็จแล้วทำการคำนวณดาวว่าบ้านหลังนี้มีพลังงานโชคลาภหรือไม่มีครับเมื่อกี้ใช้เข็มทิศหลอกแกเนี่ยนะวัดองศาได้238จะใช้เข็มทิศแดดได้237มันหนีกันแค่องศาเดียวแต่ถ้าเข้าไปวัดในบ้านวันนั้นเนี่ยนะครับได้240มันต่างกันทั้ง3องศาผมก็เป็นงงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดจากโลหะหรือพื้นที่มีเส้นเหล็กนะฮะอันนี้มองออกไปเห็นภูเขาจังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีการทำการประมงค่อนข้างเยอะเจ้าของบ้านก็มีเรือประมงนะครับถึง 3-4 ลำโอ้โหนะฮะเขาบอกว่ารวยนะครับคนทำประมงเนี่ยเห็นไหมอันนี้หน้าต่างด้านข้างหน้าต่างเหมือนประตูเลยผมยังงงผมบอกเอ๊ะนะครับขวามือคือประตูนะครับไอ้อันนี้คือประตูหลังบ้านหน้าต่างหลังบ้านไอ้มองตรงข้ามกับประตูเนี่ยที่เรามองตรงเข้าไปน่ะตรงหลังบ้านนะครับอันนี้คือหลังบ้านหลังบ้านฝั่งซ้ายนี่คือหลังบ้านแล้วครับน่ะที่มองตรงหวงจุ้ยดาวก็ยุคตรงนั้นน่ะคือหน้าต่างแต่เขาทำเป็นประตูเลยผมคิดเป็นประตูเหมือนกันนะครับใช่แล้วขวามือก็เป็นประตูอีกเห็นไหมครับแต่จริงๆแล้วคือหน้าต่างมันเป็นหน้าต่างเนี่ย ผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยเห็นวันนี้ทำไมเขาสร้างแบบอันนี้ด้านขวามือของประตูโมเดิร์นขนาดนี้มันเป็นหน้าต่างแต่มันมีรูปทรงยาวๆมันก็เป็นประตูเท่ากับมี1 2 3 4ประตูโอ้โหนะครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์มันก็เลยนะครับมันก็เลยงงอยู่นะครับว่าเนี่ยไอ้ปากมากเกินไปปากประตูไม่ใช่ปากทะเลาะกันนะครับปากประตูเนี่ยนะครับมากเกินไปมันก็เกิดการขัดแย้งนะครับแย่งกันกินแย่งกันใช้ดังนั้นควรที่จะทำเนี่ยไอ้หน้าต่างที่มีเหมือนลักษณะประตูให้เป็นหน้าต่างซะโดยการก่ออิฐมวลเบาขึ้นมาแล้วใช้เป็นบานเลื่อนนะฮะให้มองสภาพเป็นหน้าต่างซะแล้วมันจะเก็บเงินอยู่มิฉะนั้นเก็บเงินไม่อยู่ในเมื่อพลังงานทิศทางไม่ดีแล้วเห็นไหมเนี่ยคุณควรที่จะมีการสังเกตไอ้เราจากบันไดเนี่ยครับทำไมต้องทำเป็นมุมแหลมไอ้ตรงนั้นเห็นไหมเวลาเกิดวันไหนหน้ามืดวิงเวียนหน้าทิ่มไปตาบอดเลย เห็นไหมครับครับเนี่ยเราควรที่จะสังเกตครับโอ้อาจารย์ทำไมตาไวจังเพราะอาจารย์เป็นตาเหี่ยวนะครับเขาบอกเรียนฮวงจุ้ยตาต้องคมมองต้องชัดเจนนะครับอะไรอันไหนผิดอันไหนถูกไม่ใช่บื้อๆซื่อๆนะครับเนี่ยเอาแต่ทิศทางอย่างเดียววัดทิศทางที่ประตูบอกว่าเอ้ยตั้งนั่นตั้งนี่ได้แล้วครับแล้วอย่างเมื่อกี้ต้องแก้ไขไงครับอาจารย์ทำให้หมดหมดนะฮะเอากบไม่ใช่กบเหลาดินสอนะครับกบช่างไม้มาใสมันนะครับเนี่ยทำให้หมดหมดป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันนี้ชั้น2ข้างล่างเนี่ยนะครับมันตรงกับโต๊ะกินข้าวเราก็บอกว่าเวลารับประทานอาหารเนี่ยยาวโต๊ะกินข้าวไปอยู่ใต้ห้องส้วมมันเป็นอัปมงคลนะครับมาตามไปดูภาพต่อไปเวลาเหลือน้อยแล้วฮะ ทำไมผมออกรายการแล้วเวลาเหลือน้อยจังเลยเนี่ยนะครับห้องนอนเนี่ยเขาบอกว่าทิศทางที่ดีเนี่ยอยู่ทางด้านข้างปีกซ้ายที่เป็นหน้าต่างหันหัวนอนชนไปทิศนั้นแต่ชนเบาๆเดี๋ยวหัวแตกนะครับ เอาเตียงนอนตั้งชนเข้าไปนะครับไม่เอาหัวชนนะครับตั้งเตียงนอนในตำแหน่งทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่าหันหัวมาทางหน้าบ้านและหลังบ้านเพราะมันเป็นทิศทางที่ล้มเหลว
นะครับมันไม่ใช่ทิศทางของผมบางคนล่ะนอนแล้วไม่รวยครับถ้านอนรวยต้องนอนด้านข้างนะครับด้านข้างของบ้านเนี่ยดีโอ้โหพลังแสงสุริยะอันนี้แหละครับทายมาโดยบังเอิญนะครับตรงนั้นเงาอะไรผมก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่พระอาทิตย์นะฮะตอนที่ผมถ่ายก็เป็นเวลาสัก10โมงกว่าครับผมก็เลยแปลกใจว่าตรงนี้มันเป็นอะไรกันแน่แล้วเลยถ่ายมาให้ท่านดูอย่างนี้เสริมนิดนึงครับอาจารย์ครับช่วงโค้งครับที่อยู่หน้าบ้านอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติรถพุ่งเข้ามาเนี่ยมันจะมีผลกับบ้านบ้านหลังนี้อยู่โค้งอบพุ่มนะครับเนี่ยไอ้ที่ผมยืนถ่ายบนหน้าต่างเนี่ยนะครับมันเลี้ยวโค้งเข้ามาอุ้มเข้ามาถือว่าไม่ผิดครับเพียงแต่ว่าองศามันไม่ถูกต้องแต่บ้านหลังนู้นโดนทิ่มเข้าไปเห็นไหมฮะบ้านฝั่งของข้ามแล้วยิ่งพลังงานทิศทางไม่ดีด้วยนะครับมันก็ยิ่งบั่นทอนไปดูภาพต่อไปครับอันนี้แหละครับเจ้าของบ้านและบุตรสาวของท่านเสร็จแล้วที่เรายืนไว้ตรงนี้เรากำลังจะขยายพื้นที่ออกมาเพราะท่านบอกว่าอยากจะมีออฟฟิศนะครับออฟฟิศไว้ทำการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินตัวเลขเพราะว่าทำการประมงเนี่ยนะครับมีเรือถึง3ลำ3 4ไม่ธรรมดาเพราะวันนั้นดูดวงนะครับครับปีนี้เลข7เขาเสียเขาต้องซ่อมเรือหมายเลข7ครับถูกต้องเลยอาจารย์เนี่ยเรือหมายเลข7กำลังเอาขึ้นคานอาจารย์รู้ได้ไงพระอาจารย์ไม่ใช่แค่มียานทิพย์นะครับดูจากดวงชะตาเดี๋ยวเรามาดูผังบ้านนะครับเวลาใกล้จะหมดนี่นะครับบ้านของเนี่ยบ้านของคุณที่ผมไปดูแล้วกันนะครับไม่เอ่ยชื่อดีกว่า237องศา237ครับนะครับเขาบอกเป็นดาวเอียงนะครับเนี่ยดาวเอียงเนี่ยซึ่งทุกคนต้องมาเรียนในวันที่23กุมภาพันธ์หลังจากเราเดินดาวยุคที่8แล้วนะครับเนี่ยเราก็คำนวณดาวมาผลปรากฏว่าตกดาวโชคลาภที่ตำแหน่งประตูหน้าต่างที่เหมือนประตูดีกว่าอยู่ที่ด้านหลังนะครับด้านหน้าประตูตรงนี้เป็นลาภวิบัติลาภวิบัติหมายถึงว่าคุณนะครับกำลังจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปดาว5เป็นดาววิบัติเนี่ยนะครับแล้วก็มีดาวน้ำมาด้วยน้ำกับดาวดินเนี่ยที่ทำให้วิบัติมากยิ่งขึ้นนะครับดาว7ก็คือลาภเสื่อมดาว9คือลาภหนุนแต่ประตูอยู่ที่ดาว5ครับคันนั้นคันนะครับเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ตรงนี้เป็นประตูซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าต่างเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยถือว่ารั่วไหลหมดแล้วทำการแก้ไขโดยทำให้สภาพเป็นหน้าต่างโดยปกติทั้ง2บานทั้ง3บานนะครับเสร็จแล้วประตูตรงนี้ใช้ได้แต่นะครับเดินเข้าออกไม่ดีเราแก้ทางของพลังงานทิศทางนะครับด้วยการเข้าข้างนี้แต่จะเข้ายังไงล่ะครับมันเข้าไม่ได้เป็นพื้นที่เปล่าเสร็จแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่เปล่าเขาบอกอยากจะมีห้องทำงานเสร็จแล้วตรงบนนี้ก็เป็นส้วมไปนั่งไว้กับอัปมงคลตรงนี้เป็นห้องรับแขกธรรมมันเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มแบบนี้เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาพิธีกรช่วยจัดนี่ครับเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาทำออฟฟิศขึ้นมาเห็นไหมครับทำออฟฟิศขึ้นมาเสร็จแล้วเปิดบทบาทรับประตูทางเข้าทางนี้เห็นไหมเสร็จแล้วบอกบางคนบอกเฮ้บ้านรูปทรงก็เป็นตัว L สิครับแอลใช่เราทำนะครับที่จอดรถรับตรงนี้เท่ากับมันตัดตรงและเห็นไหมครับ oh. การแก้ไขไม่ยากถ้าคนรู้จักแก้นะครับแต่ต้องแก้ไขในทางที่ดีและถูกต้องนะครับตามระบบของห่วงจุ้ยที่ดีเสร็จแล้วเห็นไหมครับทิศทางตรงนี้คือ327 327ก็คือเอา237บวกเข้าไป90มุมฉากก็เป็น327ครับ327เป็นองศามังกรในยุคที่8พูดรู้เท่านั้นถึงจะมีโอกาสเห็นไหมครับโอกาสเกิดแล้วโชคลาภจะเดินเข้ามาสู่ตำแหน่งหมายเลข8ซึ่งเป็นดาวมังกรน้ำในยุคปัจจุบันครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นตำแหน่งบารมีด้านหลังเนี่ยพอต่อมาแล้วต้องทำให้ทึบนะครับเสร็จแล้วด้านข้างเป็นหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้เนี่ยนะครับก็ตั้งน้ำนิดนึงที่ดาว9ตรงตำแหน่งบารมีก็ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับโต๊ะนั่งเนี่ยครับมาอยู่มุม42ก็ได้75ก็ได้75ไม่ให้นั่งไม่ได้เขาบอกตรงนี้ฮะไม่ให้เคลื่อนไหวตั้งเก้าอี้โต๊ะหนักๆ นะครับปีกซ้ายปีกขวาดีเพียงแต่ต้องนั่งหลังพิงไปยังทิศ327ครับอย่านั่งหลังมาที่ตรง237 2ข้างนี้เสียหายโดยสิ้นเชิงนะครับเนี่ยได้พื้นที่ทำออฟฟิศได้พื้นที่เป็นห้องพักผ่อนนั่งเล่นนะครับตรงนี้นะครับแก้ไขเพียงแต่ทำเป็นหน้าต่างไม่ต้องปิดทึบนะครับหน้าต่างต้องเป็นหน้าต่างประตูก็ต้องเป็นประตูนะดังนั้นเนี่ยนะครับหากใครหรือบุคคลใดเนี่ยได้เรียนรู้พลังทางธรรมชาติหรือเขาเรียกว่าแนวสนามพลังแม่เหล็กโลกประจำยุคปัจจุบันในเมื่อคุณเดินดาวยุคที่8เป็นนะครับผมการันตียุค9ยุค1 2 3 4เดินได้หมดเพราะว่าเราสอนกันแบบนะครับเปิดเผยทุกขบวนการและขั้นตอนดังนั้นเนี่ยนะครับการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ผู้ให้เนี่ยต้องกล้าให้ถ้าไม่กล้าให้ก็อย่าให้อย่าสอนนะครับเพราะการสอนเนี่ย
คนที่ตั้งใจไว้นะครับอย่างเมื่อครั้งที่แล้วคุณตาอายุ88เนี่ยนะครับมาจากจังหวัดศรีสะเกษผมยังประทับใจท่านนะครับว่าท่านเนี่ยมีความมุมานะเนี่ยอยากที่จะมาเจอผมนะครับเรียนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องท่านบอกไม่สนใจ ขอได้มาสัมผัสมืออาจารย์เขาจับแล้วเขาบอกมือนุ่มจังแต่ไม่ใช่ตูดเด็กนะครับ เขาบอกว่ามือเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ครับเขาบอกว่าเอาดำรงความดีตรงนี้ไว้เพื่อนำความรู้สู่ประชาชนอันไหนที่เป็นการอ้อมอ้อมแอมแอมเราก็จะไม่พูดนะครับเราจะให้แต่สิ่งที่ดีๆสู่สังคมไทยครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเบรกผมขอเสริมนิดนึงครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อยากจะทราบว่าจุดที่เป็นห้องน้ำข้างบนเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราควรจะทำเป็นอะไรครับอาจารย์อ๋อเราเอาโคมไฟเชอร์เนเลียลูกคริสตัลบอร์ดแปะไว้นะครับเสร็จแล้วเลี่ยงได้โต๊ะรับประทานอาหารพยายามหลบมาครับอย่าไปนั่งทานข้าวตรงใต้ถงชักโครกอย่างนี้เราเดินไปเดินมามันจะเป็นอะไรไหมครับคือเราใช้โคมเชอร์เนเลียเนี่ยนะครับเป็นตัวสลายพลังมันเราสามารถทำได้แต่ถ้าเราไม่แก้ไขนะครับก็ย่อมไม่ดีแต่ทีนี้ห้องนอนเนี่ยพยายามนะครับจำเป็นนะครับอย่าไปทำหลุมฝ้าหลุมอะไรเพราะเรายังไม่ตายนะครับ ถ้าที่โต๊ะรับประทานอาหารไม่เป็นไรหรือห้องรับแขกแต่ห้องนอนเนี่ยเพราะว่าคมของสันมันเนี่ยบางทีมันส่งแปรพลังลงมาได้ในยามที่ดวงชะตาคุณตกนะครับมันไม่ใช่ว่านอนในหลุมฝ้าแล้วมันจะตายทุกๆวันมันไม่ใช่เฉพาะดวงชะตาที่คุณถดถอยเท่านั้นแต่ดีที่สุดเรียบง่ายถือว่าถูกต้องนะครับเอาละครับนี่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะต้องพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับเรามีตอบคำถามสดๆกับอาจารย์นะครับสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์02-934-9561-2ครับสายแรกจะได้รับเป็นนี่เลยขออนุญาตครับเป็นเข็มทิศในมือผมนะครับนี่ครับเฉพาะสายแรกนะครับจะได้รับเข็มทิศตัวนี้นะฮะไว้ใช้วัดองศาทิศหลังบ้านของท่านนะครับนี่โทรมาครับที่เบอร์02-934-9561-2ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ